วีปัดกลั่นแกล้งอดีตรม.ว.แรงงานปมหักหัวคิวแรงงานฟินแลนด์ไม่หวั่นโดนขู่ฟ้องทวีปัดกลั่นแกล้งอดีตรม.ว.แรงงานปมหักหัวคิวแรงงานฟินแลนด์ย้ำยึดพยานหลักฐานไม่หวั่นโดนขู่ฟ้องกลับยันไม่กระทบกำลังใจเจ้าหน้าที่เมื่อเวลา 8:15 น.วันที่16 มกราคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีอดีตรม.ว.แรงงานขู่ฟ้องกลับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ที่ตั้งข้อกล่าวหา2อดีตรัฐมนตรีและ2ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีพบหลักฐานเกี่ยวข้องขบวนการส่งแรงงานไทยเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ในงานเก็บผลไม้ป่าในสาธารณรัฐฟินแลนด์มีการหักค่าหัวคิวเฉลี่ยรายละ 3,000 บาทมูลค่าความเสียหาย36ล้านบาทโดยพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงและหน่วยงานต่างๆแล้วคดีดังกล่าวเป็นคดีความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรซึ่งอัยการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวนและมีการแจ้งข้อหาจากทางตำรวจฟินแลนด์โดยเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยแจ้งให้ทราบว่ามีการสอบสวนของหน่วยงานต่างประเทศซึ่งพบมีพยานหลักฐานและจากครบ.ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ MRAP ก็สามารถรับฟังพยานหลักฐานได้เพราะทางตำรวจฟินแลนด์ก็คงไม่รู้จักคนไทยแต่จากนั้นทางอัยการสูงสุดในฐานะพนักงานสอบสวนร่วมกับ DSI ได้สอบสวนพยานบุคคลพยานเอกสารพยานทางวิทยาศาสตร์และทั้งสองหน่วยมีความเห็นร่วมกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทั้งนี้ตามรายงานยังระบุว่าตำรวจประเทศฟินแลนด์ได้เข้ามาสอบในประเทศไทยหลายครั้งแต่ไม่ขอพูดในรายละเอียดเพราะเกรงว่าจะมีความเสียหายทั้งนี้การทำงานของ DSI พยายามยกระดับพนักงานสอบสวนให้มีความเชี่ยวชาญโดยยึดถือพยานหลักฐานเป็นสำคัญที่สำคัญคือให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายยืนยันว่าไม่มีการกลั่นแกล้งใครพันตำรวจเอกทวีกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าการที่ถูกฟ้องไม่มีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ใช่หรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเป็นธรรมดาทุกคดีจะมีลักษณะแบบนี้เราพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนหากรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือคิดว่ามีพยานหลักฐานอะไรก็ชี้แจงได้เพราะการสอบสวนของ DSI ตนได้สั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเพื่อพิสูจน์การกระทำผิดและความบริสุทธิ์ยืนยันว่าไม่มีปัญหาจับโป๊ะย้อนที่รุดกลิ่นตุกกระต่ายครูไพบูลย์ก่อนเลิกปิดฉากรัก3ปีเส้นปีมังกรอีกคู่จับโป๊ะย้อนที่รุดกลิ่นตุกแปลกๆกระต่ายครูไพบูลย์ก่อนประกาศข่าวช็อกกันเลิกราปิดฉากรัก3ปีเส้นปีมังกรไปอีกคู่เรียกว่าเป็นการปิดฉากรักอีกคู่อย่างเป็นทางการสำหรับกระต่ายพันนิพากับครูไพบูลย์แสงเดือนหลังเมื่อช่วงเที่ยงกว่าของวันที่15 มกราคม 2567กระต่ายได้ประกาศข่าวช็อกไปเลิกรากับสามีครูไพบูลย์เหลือเพียงสถานะพ่อแม่ที่ดีให้ลูกท่ามกลางบรรดาแฟนคลับตกใจกันใหญ่เพราะไม่คาดคิดเลยว่าคู่นี้จะเลิกกันโดยวันนี้ข่าวสดย้อนจับโป๊ะพิรุธกลิ่นตู่ตู่ของกระต่ายกับครูไพบูลย์ก่อนเลิกราปิดฉากรัก3ปีโดยเส้นทางความรักของกระต่ายกับครูไพบูลย์มาจากความที่กระต่ายและครูไพบูลย์ได้ใกล้ชิดกันจนก่อเกิดเป็นความรักและมีลูกชายที่น่ารักด้วยกัน1คนคือน้องเพลินเพลงพินแม้ในระหว่างทางที่กระต่ายกับครูไพบูลย์ค
คบกันนี้จะมีข่าวลือและถูกแชร์ต่างๆจนถึงขั้นต้องออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยเคลียร์ประเด็นเฉาสนั่นแต่ทั้งคู่จับก็มือคบหาดูใจกันมาถึง3ปีกระทั่งเมื่อวันที่6มกราคม2567ครูไพบูลย์ได้ออกมาโพสต์คลิปผ่าน IG Story เป็นภาพตัวเองกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์ในยิมแห่งหนึ่งและใส่เพลงสุดเศร้า100เหตุผลพร้อมเขียนข้อความถึงสตอรี่ดังกล่าวอีกว่ากลับมาฟังเพลงเก่าๆก็ยังเพราะและใช่เหมือนเดิมและอีโมจิรูปยิ้มน้ำตาคลอจากนั้นวันต่อมาครูไพบูลย์ได้โพสต์ IG Story อีกครั้งเป็นภาพดอกกุหลาบสีแดงช่อโตที่มีการเขียนข้อความบางอย่างไว้แถมข้างช่อดอกกุหลาบยังมีกระเป๋าหรูแบรนด์ดังวางอยู่และใส่เพลงแนวง้อดอกไม้และข้อความพร้อมเขียนข้อความถึงสตอรี่ดังกล่าวอีกว่าขอโทษนะคนดีแล้วถัดจากสตอรี่ช่อดอกไม้แค่วันเดียวครูไพบูลย์ได้โพสต์ IG Story อีกครั้งเป็นภาพตัวเองที่กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์และใส่เพลงเศร้าผิดทุกเรื่องพร้อมเขียนข้อความถึงสตอรี่ดังกล่าวอีกว่าคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดและอีโมจิชู2นิ้วที่มีความหมายว่าสู้ๆขณะที่ Facebook ของกระต่ายก็ขึ้นสเตตัสโสดท่ามกลางบรรดาแฟนคลับตกใจกันใหญ่ว่าสตอรี่สุดเศร้าของครูไพบูลย์และสเตตัสโสดของกระต่ายจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่กำลังสนั่นคลออยู่หรือไม่จากนั้นไม่นานครูไพบูลย์ได้ออกมาเคลียร์ชัดผ่านสื่อดังว่าความสัมพันธ์กับกระต่ายยังรักกันดีซึ่งบางทีผมฟังเพลงแล้วมันอินก็เป็นเหมือนกันพร้อมยืนยันเรื่องการเลิกราย่าร้างไม่มีอย่างแน่นอนแต่แล้วเรื่องที่ครูไพบูลย์เพิ่งออกมาเคลียร์ชัดผ่านไปไม่นานกลับมีเรื่องให้งงหนักไปทั้งโลกโซเชียลวันที่10มกราคม2567 Facebook กระต่ายพันนิพาได้ภาพกระต่ายในลุคเซ็กซี่พร้อมแคปชั่นว่าโสดแล้วนะคะต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อแม่ให้ลูกพร้อมอีโมจิรูปโอเคยิ่งทำเอาหลายคนงงหนักเข้าไปอีกตกลงความสัมพันธ์ของครูไพบูลย์กับกระต่ายยังไงกันแน่ก่อนครูไพบูลย์ออกมาเคลียร์อีกครั้งแทนกระต่ายว่าเพจปลอมครับดูที่ผู้ติดตามเฟซจริงเพจจริงผู้ติดตามล้าน2ล้านครับพร้อมยืนยันความสัมพันธ์ของตัวเองกับกระต่ายยังรักกันดีอยู่กระทั่งเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่15มกราคม2567ครูไพบูลย์โพสต์ข้อภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าอย่าตัดสินผมจากอดีตผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วแถมใน IG Story ของครูไพบูลย์ยังได้โพสต์ถือภาพแก้วไวน์พร้อมเพลงเศร้าๆอีกจนกระทั่งเมื่อช่วงเกือบบ่ายโมงของวันเดียวกันกระต่ายได้แจ้งข่าวช็อกเลิกรากับครูไพบูลย์ปิดฉากรัก3ปีเส้นปีมังกรเอมิราอดีตภรรยาครูไพบูลย์โพสต์เดียวส่องแคปชั่นคอมเมนต์สนั่นทนายเก่งแท็กคอรัวรัวหลังเลิกจริงช็อกวงการไปอีกคู่สามภรรยานักร้องสาวคนดังกระต่ายพันนิพาประกาศแยกทางครูไพบูลย์สามีไปเมื่อวานนี้วันที่15มกราคม67ท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาขณะที่อีกด้านแฟนๆก็ได้ไปส่องความเคลื่อนไหวของเอมิราอดีตภรรยาครูไพบูลย์พบว่าได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นไม่รู้ว่าสื่อถึงอะไรว่าคำตอบของหัวใจอยู่ในรอยยิ้มเราไปหมดแล้วนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิ้มแก้มฉีกทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นชมความสวยสดใสอาทิสวยสดใสมากๆค่ะน่าฮักน่ารักมากๆๆๆๆมากสวยสดใสเบิ่งบ่อเบื่อรัก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 เป็นต้นโดยมีหลายยอดไม่ได้คอมเมนต์โยงไปถึงคู่ของอดีตสามีของเอด้วยอาทิได้ยินข่าวฝั่งนั่นบอกครับกรรมติดจรวด F16
วันที่รอคอยจำได้น้องเอ๋เคยพูดว่าขอให้เด็กนั่นเจอแบบนี้และก็ถึงวันนั้นจริงสใจบอกครับคนหล่อมีผุดสาวใหม่อีกแล้วบ่อ 5555 จุลภาคดีใจหรือเสียใจครับเป็นต้นก่อนจะโพสต์ถึงทนายเก่งข้อความเป็นภาษาอีสานว่าทนายเก่งเราเป็นหยังค่ะคือเป็นแท็กเป็นโพสต์เป็นโทรเป็นคอลหาหนูยูเบิร์ดมือเราคือเป็นตื่นเต้นเบาได้เบานะหนูอยากสิบอกเป็นดีดดองดองแบบกรูปายปายอีโมจิขำจนน้ำตาไหลทั้งยังคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่าเป็นแบบกรูวว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 วยกยกปายปายเป็นดีดดองดอง